มดข่าพาเพลินสวัสดีค่ะวินัยไกลบูรโพสต์ผมกำลังแสดงละครอีกเรื่องจริงๆไม่รู้จะจบเมื่อไหร่หลังเข้ารักษาตัวโรคตุ่มน้ำพองด้านแฟนคลับแผ่ส่งกำลังใจเผยพี่เป็นนักสู้ตัวจริง หลังจากด้วยอาการโรคตุ่มน้ำพองหรือว่าโรคแผนพิกอยที่พบหนึ่งใน4ี่แสนคนทำให้ดารานักแสดงอย่างเมกวินในไกลบุตรต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลานานซึ่งปัจจุบันนี้อาการเริ่มดีขึ้นแล้วโดยระหว่างทำการรักษานั้นเมกวินในไกลบุตรที่ระยะหลังนี้ได้หันมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งก็ได้ขออนุญาตแพทย์ลุกขึ้นมาออกกำลังกายเบาๆ ล่าสุดวันที่22กรกฎาคมเมกวินัยไกลบุตรได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่าขอบคุณครับผมกำลังแสดงละครอีกเรื่องเรื่องจริงๆก็คือเรื่องของผมเองเรื่องนี้แสดงจริงไม่มีใครกำกับถูกกำหนดไว้มานานแล้วผมคงต้องแสดงจนจบ ไม่รู้ด้วยว่าจบเมื่อไหร่และเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้ได้บทละครเรื่องนี้ทุกคนต้องแสดงเองเจ็บเองไม่มีเท็ของจริงล้วนๆต้องพบทุกคนขอให้ทุกคนสู้อย่างมีสตินะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคน ซึ่งหลังจากที่ข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจเมกวินัยเป็นอย่างมากเช่นสู้สู้มองโลกในแง่บวกหนังเรื่องนี้ผู้ชมเป็นล้านพี่เป็นนักสู้ตัวจริงโดยเมกวินัยได้เข้ามากดไลค์ทุกความคิดเห็นที่ส่งกำลังใจมาให้กับเจ้าตัวด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวข่าวสด ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวผ่าพเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ